คครับก็มีพูดอีกบ้างก็ขอบคุณทางเชียงใหม่และสุรีที่เชิญผมมาพูดเนาะก็อ่านเวลาที่เราซื้อหนังสือนะครับเราต้องดูชื่อเรื่องก่อนอันนี้วิธีทำให้น่าสนใจก็คือตั้งชื่อเรื่องให้มันงงนิดนึงก็วันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเอาประสบการณ์ผมมาแชร์แล้วกันว่าที่ผมมีแนวทางในการวินิจฉัยโรคที่ผมไม่เคยรู้จักได้ยังไงโอเคอันแรกต้องถามก่อนนะว่าเราทำงานพาโทโลจี AP เนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อคือสิ่งที่ผมเบื่อกับสิ่งที่น้องๆเบื่ออาจจะไม่ตรงนะครับให้ผมแชร์เรื่องผมเบื่อไหมหนึ่งน้ำไมโตซิสอันที่สองสกอร์ ER HER2สิ่งที่ผมเบื่อที่สุดคืออะไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ precision medicine เพราะมันไม่ประเทืองความรู้เลยแต่ว่าเราทำเพราะอะไรครับ2ข้อ1คนไข้ได้ประโยชน์2เราได้ตังค์ชีวิตเราต้องทำประโยชน์2อย่างนะประโยชน์ให้คนส่วนรวมด้วยทำประโยชน์ให้ตัวเองด้วยเราถึงจะมีชีวิตที่มีความสุขนะถ้าทำให้คนอื่นอย่างเดียวก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นที่ผมเบื่อมากๆคือทั้งหมดที่ผมว่ามาที่เราทำทุกวันเนี่ยครับผมเบื่อมากมันไม่สนุกอ่ะแล้วถ้าคำถามใหม่อะไรที่ผมรู้สึกว่าสนุกคือการวินิจฉัยโรคที่ผมไม่เคยเห็นนะการที่ผมเจอโรคยากๆผมให้คำตอบได้ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมสนุกเพราะนั้นผมจะมีขนมมาให้ผมคือเวลาผมเจอเคสที่มันรู้สึกยากผมรู้สึกว่ามันท้าทายอยากจะหาคำตอบก็อันนี้วันนี้เอาอันนี้มาแชร์ทีนี้ก็อาจจะไม่ตรงกับคนอื่นก็ได้ครับหลายคนอาจจะชอบงานแบบ precision ชอบมากเลยมันน่าเบื่อตายนะหลังเลเซอร์มันก็เข้า EGR มาเดี๋ยวนี้ออโตเมตก็มีของบวกลบผมว่ามันน่าเบื่อโอเคอันนี้ใครเคยอ่านมั้ยครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยมัลคอมแกลดเวลเขาบอกว่าคนเราจะมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆจะต้องอินเวสต์เวลาที่จะ practice ถ่ายที่ว่ากี่ชั่วโมงเท่าไหร่นะ20ชั่วโมง10,000ชั่วโมงนะถ้าเราต้องการจะมาสเตอร์อะไรสักอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องให้เวลามัน 10,000 ชั่วโมงถ้าคุณทำวันละ1ชั่วโมงคุณใช้เวลา27ปีถ้า2ชั่วโมงก็13ปีประมาณนี้หลายคนเป็นใครก็ถือพุทธบ้างใครมีความมุ่งหวังที่จะไปสู่โสดาบันบ้างไม่มีไอ้ผมมีนะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเราฝึกสมาธิวันละ5นาที1ชั่วโมงนี่ไม่รู้กี่ชาตินะครับทีนี้อันเนี้ยหลักการ10,000ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากมีคนไปศึกษาเราเข้าเรียนเขาก็ไปศึกษามีโรงเรียนสอนดนตรีที่อเมริกาเขาตั้งคำถามว่าเด็กที่ gifted เนี่ยทางด้านดนตรีน่าจะฝึกคือมันเนื่องจาก gifted น่าจะใช้เวลาการฝึกซ้อมดนตรีน้อยความรู้ที่ไม่มีความสว่างปรากฏว่าการศึกษาเนี่ยตรงกันข้ามพวกที่ gifted เนี่ยกับใช้เวลาการฝึกเยอะกว่าผมเคยคุยกับนักดนตรีหลายคนที่เล่นแจ๊สเก่งๆเขาบอกว่าเขา practice มันเกิน10,000ชั่วโมงแน่นอนนะครับทีนี้ก็มีคนชาเลนจ์อยู่บอกว่า 10,000 ชั่วโมงมันไม่พอคุณต้องมีไดเรคชั่นในการฝึกด้วยนักจับมาดูพาโทใครคิดว่าดูสไลด์มาเกิน 10,000 ชั่วโมงหรือเปล่าผมว่าผมเกินนะแต่ถ้าคุณเลือกดูเฉพาะอะไรที่มันง่ายๆคุณได้แอบแอปเพนิไซติกเป็น 10,000 ชั่วโมงคุณจะเก่งไหมเก่งไหมแต่แอคโคลิซิสไทติสไป 10,000 ชั่วโมง
หนึ่งหรือชั่วโมงคงไม่ได้นะคุณต้องมีควอลิตี้คุณต้องมีไดเรคชั่นด้วยนะครับทีนี้ถ้ากลับมาทางพาโถอ่ะผมคิดว่าเราถึงได้แชร์โลกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่นะเกือบทั้งหมดเลยเราต้องเคยได้ยินเคยได้เห็นมาก่อนเคยอ่านมาก่อนอย่างเช่นครับผมมาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าผมชื่อชนกผมมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าผมชื่อชนกอยู่ดีไม่มีทางเพราะนั้นเราจะต้องมี strategy ทำไงที่เราจะรู้จากโลกนี้เยอะก็ต้องมาคอนเฟอเรนซ์เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียก็ต้องเยอะนะเราก็เห็นโลกนะแล้วก็ต้องเปิดหนังสือดูอ่านหนังสือเยอะๆโอเคทีนี้สำหรับผมเนี่ยเป็นพาโทโลจิสต์คุณจะไม่รู้พาโทโลจีนาซิสคุณก็เป็นได้นะและจริงๆที่เราเรียน3ปีก็เรียนพาโทโลจีนะครับพาโทโลจีนาซิสเอาไปสอบเสร็จแต่ว่าการเรียนพาโถก็คือเราจริงๆคือการแมทช์กับแมปปิ้งกับคือสมัยผมเป็นเรสซิเดนต์เนี่ยได้หนังสือใหม่ๆผมวิธีของผมจะเปิดดูรูปทุกหน้าเลยแล้วพยายามจับรูปจับพอไปเจอของจริงก็บางทีนึกออกยังอยู่เล่มนี้อยู่หน้าซ้ายหน้าขวาแล้วก็ไปเปิดดูอันนี้คือวิธีเรียนนะก็เหมือนกับเราไม่รู้ว่ามีงูตัวนี้นะใครรู้ว่ามันสปีชีส์อะไรมีรู้หรอกผมก็เพิ่งไปหาดูก็บอกเนี่ยชื่อแฮร์รี่บูชมาแล้วพอเราไปเจออันโนนเนี่ยเราก็ใช้วิธีแมปปิ้งใช่ไหมนี่คือวิธีการนำพาโถเลยเราก็ดูว่ารูปเหมือนคืออะไรครับนะครับสิ่งที่เราผิดพลาดมากที่สุดในการเรียนวิทยาที่แท้ก็คือเราไม่รู้จักเสือถ้าเราเจอโรคหนึ่งเราไม่รู้จักเราจะทำอะไรครับเราจะคิดว่าเสือเหมือนอะไรมากที่สุดที่เรารู้จักเราก็จะวินิจฉัยเสือเป็นแมวอันนี้คือสิ่งที่เราเจอเป็นพิษฟอร์มของเรานะครับโดยเฉพาะโรคนิวโรนี่นะครับไม่ค่อยเห็นกันหรอกนะครับเห็นวันหนึ่งนี้ได้สไลด์นิวโรแปลกๆนี่ถือเป็นโชคร้ายของชีวิตนะในการเป็นเจเนอรัลพาโทโลจิสต์เนี่ยนะเป็นโชคร้ายให้โอ้ให้อ่านอย่างอื่นสัก10เคสแรกกับนิวโรหนึ่งเคสอาจจะยอมนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักโลกเยอะๆนะครับทีนี้ตอนเราเรียนพาโถอาจารย์สอนอะไรเราสอนทองมาใช่ไหมฮอชกินเซลฟรีสแตนเบิร์กเซลแต่แอกชวาลงมากคุณต้องเห็นพาลิเซดิ้งถามว่าจริงๆมันเห็นไหมมันไม่ได้เห็นทุกเคสเพราะนั้นผมอยากจะเน้นนะสำหรับพาโถนะครับโดยเฉพาะอย่างเฮนรี่เนี่ยไอ้ที่ไม่ใช่ทองมาเนี่ยให้สนใจด้วยนะครับทริคของผมเนี่ยที่ผมใช้คือผมพยายามจะเอาสไลด์ขึ้นมาวางบนกล้องเนี่ยผมพยายามจะดูแค่2สักแค่ฟิวเดียวหรือ2บางทีแค่ฟิวแรกที่ขึ้นมาในไอพีเนี่ยผมพยายามจะเน้นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมทำทุกวันนะอันนี้เป็นผมว่าเป็นการที่เราฝึกดูอะไรที่ไม่ใช่ของมาหรืออีกวิธีนึงก็คือเราอาจจะได้ฮอลมาร์กในหนังสือแล้วรู้ว่าโลกนี้เป็นโลกไหนแล้วเราก็อย่าเพิ่งผ่านไปเคสอื่นแล้วก็นั่งดูบริเวณอื่นไปมันเป็นยังไงนี่คือผมว่าเป็นสิ่งที่ผมใช้มาตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาสรุปให้ฟังอย่างอันเนี้ยเมโทโรบลาสโตมาสมัยก่อนนั่งดูโรเซตกันเหลือเกินถามว่าเราเห็นโรเซตโฮมอะไรเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางคนอาจจะบอกว่าเห็นในหนังสือนะครับเพราะชีวิตจริงมันไม่ค่อยได้เจอแต่เราก็จำไว้อันนี้ของเมอร์ไบรโรเซตเอาไปผูกกับเมโทโรบลาสโตมานะหลายเคสไม่มีโรเซตก็จะมองให้มันเป็นโรเซตตัวนี้นะครับพยายามเหลือเกินไม่รู้มีกัญชาอยู่ใต้ต้องหรือเปล่าเมจิเนชั่นเห็นโรเซตทุกเคสเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะทั้งที่จริงเราดูฟีเจอร์ของเซลล์จริงหน้าตาของเมโทโรบลาสโตมาเนี่ยนิวเคลียร์ฟีเจอร์มันเหมือนสมองเซลล์ CA มากไม่ต้องเห็นโรเซตมันก็แทบจะวินิจฉัยได้นะครับเราก็ไม่ควรจะไปหาโรเซตด้วยเพราะมันไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นเน้นนะครับไอ้สิ่งที่ไม่ใช่หอมาสำคัญนะครับสำคัญด้วยไม่ใช่สำคัญเพราะหอมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมมองว่าการเรียนพาโถมันก็เหมือนกับคลินิเชียนนั่นแหละนะครับมอร์โฟโลจีทำพาโถก็คือคลินิคอลฟีเจอร์ของทางคลินิกและคลินิคอลฟีเจอร์ของคลินิกมันก็มีไวเลชั่นอันนี้ผมใช้บ่อยมากเลย diagnosis by exclusion
ก็คือโรคที่เรารู้ต้องรู้ validation ที่ดีนะครับนะเมื่อเรารู้เอา validation ที่เรารู้ทั้งหมดเราจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ใช่common disease นะครับเพราะนั้นต้องรู้ validation ดีเพราะนั้นถ้าเราดูเฉพาะของมาเราไม่รู้ validation นะข้อต่อไปก็คือเคสยากสอนเรามากกว่าเคสง่ายแต่ถ้าเรายุ่งเกินไปเราจะไม่อยากทำเคสยากครับเราจะส่งเคสง่ายคนอื่นนั่นเป็นการส่งความรู้ไปเลยนะครับเราก็ไม่ได้เรียนเคสนั้นนะเพราะนั้นอย่าทำตัวยุ่งเกินไปครับบางครั้งเราบอกยุ่งเหลือเกินใครทำให้เรายุ่งครับคำตอบทีก็ตัวเราเองนั่นแหละนะครับอ่านแล็บหนึ่งแล็บก็ไม่พอแล้วไม่อ่านอีกแล็บหนึ่งทำตัวให้มันยุ่งเพราะนั้นอย่าทำงานเยอะเกินไปครับมันจะไม่มีเวลาย่อยนะครับเพราะนั้นเคสยากอย่าปฏิเสธอันนี้ถ้ากลับมาทางยูโรเนี่ยตอนนี้คุยเวสเทเชันเยอะไปหมดเลยนะครับผมเองก็ยังเลิกจากมอร์ฟอโลจีเนี่ยผมเล่าให้ฟังผมก็ดูสไลด์โดยที่ไม่ดูประวัตินะครับค่อยมาอ่านประวัติเยอะแยะแล้วก็วินิจฉัยอย่างเอชดีนี่แหละครับผมวินิจฉัยที่แมงโยบลาโซมาที่แทบจะไม่เคยยอมเคยเจอเคสนึงส่งมาจากคอนซัลท์ที่ไหนไม่รู้สงสัยที่แมงโยบลาโซมาก็ยอมอินฮิบินไม่ติดทำอะไรต่อนะครับยอมบล็อกที่เหลือทุกบล็อกจะให้มันติดให้ได้นะครับมันก็ไม่ติดอยู่ดีครับเพราะนั้นอิมมูโนสเตนมันก็มีบวกมีลบมีเซนต์มีสเปคของมันมันไม่ได้จำเป็นต้องโพสิทีฟทุกรายนะครับสิ่งที่เราทำบ่อยๆก็คืออิมมูโนอิโซเคมิสตรีเนาะแล้วก็เราก็ได้แดกโพสิทีฟบางครั้งจากอิมมูโนไม่ได้แล้วก็ไปเจเนติกเทสนะครับแล้วก็อาจจะได้แดกโพสิทีฟบางเคสเดี๋ยวนี้บางทีผมบายพาสอิมมูโนไปด้วยซ้ำนะครับก็ทำเจเนติกไปเลยนะครับได้คำตอบเร็วกว่าแล้วก็ส่วนอันนี้ผมว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมากเมทิเลชันอารีก็ยังไม่มีครับก็ว่าจะหาที่ส่งตอนนี้ที่ใกล้ที่สุดในซิดนีย์ก็เป็นการดูโปรไฟล์ของเมทิเลชันของคือพูดง่ายถ้าเริ่มที่เยอรมันเขาทำโปรไฟล์เมทิเลชันของเบรนทูเมอร์กับซาร์โคมาไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอันโนนนะครับเราก็อัปโหลดโปรไฟล์ ventilation ของอันโนนเนี่ยเป็นแมทช์กับโนนดิซีสถ้ามันแมทช์เกิน 0.9 สกอร์เขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วจบหมายความว่าถ้าเจอซาร์โคมาแล้วมันแมทช์เกิน 0.9 สกอร์คุณไม่ต้องไปหาฟิวชั่นจบเพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเริ่มเข้ามาแล้วน่าจะกระจายไปสู่ออแกนิกด้วยไม่ใช่เฉพาะเบรนกับสารพลังเบรนก็เช่นกันครับเบรนก็เขาบอกเลยว่าถ้า SNE เข้ากับเมทิเลชันสกอร์สูงจบนะครับคือคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพี่หน่อยฮีมาโตอ่ะไม่ต้องยอมเยอะเป็นไปได้โอเคทีนี้ก็มายกตัวอย่างเคสนะครับว่าที่ผมใช้หลักการอะไรบ้างนะครับที่ทำให้วินิจฉัยโรคได้คุณไทยอายุ14ปีนะครับมีก้อนที่ภายในเข้าโรคขนาดใหญ่นะก็หน้าตาก็เป็นไฮเกรดทูเมอร์นะครับไมโทซิสค่อนข้างเยอะเลยนะเคสนี้ก็ถูกรีเฟอร์มาถึงผมด้วยแดกโทซิสไปย้อมไปแล้วมันไม่ใช่ไกลออกมาก็เราคงคิดถึงไฮเกรดเรียมากก่อนแต่จริงถ้าเราดูดีเทลจริงแล้วก็ไอความที่เป็นโปรเซสของเซลล์เราก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็จะมีลักษณะที่ไมโทซิสไฮเกรดทูเมอร์แน่นอนนะครับทีนี้ทูที่สำคัญก็คือมีเนี่ยครับมีไฮยาลินด็อกเล็กเต็มไปหมดเลยมีใครได้คำตอบไหมครับครูที่สำคัญคือตัวนี้เลยครับคือไฮยาลินโรบูตรงนี้ไม่ใช่เจอเซลล์นะมันไม่เหมือนเจอเซลล์ครับนี้ก็จริงๆก็อันนี้คือครูที่สำคัญการที่เราเห็นไฮเกรดทูเมอร์แล้วก็ไม่ใช่เกลียแล้วก็มีไฮยาลินด็อกเลสถามว่าผมได้ครูนี่มาจากไหนก็ได้จากเปเปอร์ครับ
เวลาที่ WHO ออกมาเนี่ยยังไม่ต้องไปอ่านเล่มจริงนะครับอ่านรีวิวนะเพราะรีวิวนี่จะสรุปได้รวดเร็วใช่ไหมมีรูปให้ดูผมก็จำรูปนะผมจะบอกการเรียนวิทยาที่คือการจำรูปเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่าอันนี้ก็คืออันนี้เลยครับต้องคิดถึงกลุ่มที่เรียกว่า primary intraepithelial sarcoma ที่เป็น Dicer ถึงนั้น WHO ออนไลน์ไม่เวิร์กกับผมเลยไม่ชอบเพราะกว่าจะเห็นรูปคุณต้องคลิกอีกคลิกใช่ไหม WHO ออนไลน์เนี่ยมันเหมาะกับการที่เราไม่รู้สิมันผมว่าถ้าจะหาคำตอบผมไม่ได้ผมว่าผมชอบเปิดเล่มบุ๊กที่เป็นกระดาษนี่แหละครับนะครับแล้วก็อาจจะ PDF ก็โอเคแต่ถ้า WHO ออนไลน์กว่าคุณจะดูรูปแต่ละรูปแต่ละคุณต้องเข้าไปคลิกไม่รู้กี่คลิกไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมก็เคสนี้ก็ผมก็มาย้อมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็ไม่ใช่การเอาง่ายอยู่แล้วนะครับก็ต้องให้ทางแลบเซตการตรวจไดเซอร์ที่เป็นฮอตสปอตก็เราก็เจอไดเซอร์มิวเทชันนั้นเคสนี้ก็เป็นเคสแรกที่ผมเจอครับก็แดกว่าเป็นไพรมารีแล้วเป็นเดียวสับออกมาได้ซึ่งนะสิ่งที่ควรจะทำต่อเคสนี้ก็คือควรจะหาเจอไลน์มิวเทชันนะครับคนไข้คนนี้ก็มีแต่อย่างเรายังไม่ได้เลือดมาในเคสต่างๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับก็จำรูปผมไปใช้วิธีจำรูปไหมรูปแค่นี้นะครับอ่ะเคสที่สองคนไข้อายุ2 ขวบก็มีลีชันอยู่ที่ซิลิเบลัมนะครับโอเคใครจะช่วยผมวินิจฉัยคงไม่ใช่เมโทโลคงไม่ใช่ ATRT คงไม่ใช่ Ependymoma เนาะอันนั้นมันก็ Common Disease ก็จะมีเห็นว่าทูมเมอร์มี Necrosis Necrosis Cell ก็จริงๆผมดูเคสเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะดูไปทางบายโมโฟโลจีไปทางไกลออกนะครับเซลล์มันก็ไม่ได้กลมเท่าไหร่แบ็กกราวด์มันเหมือนมีฟิบรารีนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบอะโลซิติกอะไรพวกนี้นะครับโอเคอันนี้ก็มีลักษณะของมีไมโครซิสดูว่าค่อนข้างจะไปทางเกลียนเนาะอ่ะอีกฟิลหนึ่งก็จะมีลักษณะของเพอริวาสโซล่าแพทเทิร์นถ้าใครที่ถึงอีเพนก็อยากให้อีเพนจะพอไปได้นะแต่เอาจริงคือถ้าดูอีเพนบ่อยๆครับเราจะพบว่าไอ้โปรเซสพวกนี้มันไม่ค่อยชัดอะไรไม่ค่อยชัดในอีเพนทีนี้เราก็ยอมอิมมูโนสเตนก็ดูเอาที่เรารู้จักทั้งหมดครับกายออกมาก็ไม่ใช่ไอ้ซินโตไฟซินเลยเนกาทีฟหมดเลยนะครับทำไงดีเราก็เริ่มรู้แล้วครับอันนี้ต้องโรคที่ผมไม่เคยเจออีกแล้วจริงๆต้องบอกว่าโชคดีก่อนที่ผมเจอเคสเนี่ยมีเพื่อนชาวแคนาดาส่งเปเปอร์หนึ่งมาให้ผมแล้วผมก็จำรูปเอาไว้นะครับแล้วผมก็ไปคิดถึงเปเปอร์นะผมกลับไปอ่านเปเปอร์นะสุดท้ายผมก็ส่งเราอันนี้ครับ B-Core ISC ใครไม่มี B-Core สกรีนได้ด้วยแซด B2 นะครับต้องเป็นสกรีนได้ด้วยแซด B2 กับ B-Core น่ามีใครกันแต่ก็คือต้องทำอะไรต่ออันนี้เนื่องจากเรามีแลบเราก็ให้แลบทำก็เราไอเดนติฟายว่ามีคออินเทอร์เน็ตแทนเดนดูมีเทชันนะครับอันนี้ก็คือโรค CNS tumor with B-core ITD นะครับก็เป็นโรคใหม่ The WHO 2016ไม่ใช่2000เท่าไหร่นะอันล่าสุด2021นะ20นะอันใหม่ล่าสุดถามว่าเมื่อก่อนมันคืออะไรครับเมื่อก่อนก็ถูกที่ใช้เป็น PNET ตอนนี้ WHO ไม่มี PNET แล้วนะครับถามว่าหายไปไหนก็ไม่หายไปไหนนะเหมือนของที่อาจารย์สมบูรณ์พูดนะมันก็เปลี่ยนชื่อนะครับเขาเอา PNET ที่เคยเรียก PNET เนี่ยครับจริงๆมันเกิดจากการเอา PNET ไปทำ methylation array แล้วมัน identify มันก็ได้เป็น known และ unknown diseaseและไอ้โรคที่เป็น neural disease ก็คือโรคนี้1 ใน 4 โรคก็คือไอ้ CNS tumor with B-core ITD เนี่ยเมื่อก่อนก็ถูกใช้ใน PNET นั่นแหละครับตอนนี้ก็
ามีเคสสงสัยก็ส่งไปให้ผมทำวีคอไอทีบีได้ถ้าใครไม่มีวีคออีเมโนก็สกรีนด้วยแซดบีทูโอเคเคสที่3มีใครจะช่วยแดกไหมอายุ60ปีโซลิดซิสติกแมสนะ6เซนนะครับโอเคสนี้ยากมากสำหรับผมเลฟแองเจลฟันเท่าโลกก็ลักษณะก็ค่อนข้างจะบราวเซลออกมีสปินเดิลนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเซโตคาซึมก็สีชมพูหน้าตานิวเคลียสไม่ได้เหมือนนิวโรยโนคลายเท่าไหร่นะครับเคสนี้เป็นเคสยากของผมนะครับใครจะแดกไหมกลุ่มอะไรยังไม่รู้เลยดูไว้ยังงงเลยนะไม่ใช่ฮิมาโตนะชัวร์พอชัวร์ไม่ใช่ฮิมาโตนะครับเนื่องจากเป็นเคสเอกชนก็จำเป็นที่ต้องออกอะไรสักอย่างนึงนะครับต้องออกเป็นเซลล์แรกทูเมอร์ไมโครสิตไม่ค่อยเยอะผมก็เขียนไปผมก็คิดว่าไม่ค่อยจะไม่น่าจะได้คำตอบอะไรครับก็แต่ว่าไม่ใช่เกลียนะครับแล้วก็ไม่ใช่เอ็นโดคลายแต่ก็ยังยอมไปนะบางทีมันถึงจุดมันก็ไม่รู้ยอมอะไรนะครับอ่ะได้อะไรมาบ้างนะครับไซนัปโตไฟซินโพซิทีฟในทูเมอร์ประมาณ 30% นะครับโครโมแกรนดินเนกาทีฟ A1 A3 น้อยกว่า 10%STR2A negative, PR negative, KI มา 10% ใน hotspot ก็ย้อมเพิ่มอีกก็ไม่ค่อยช่วยนะอันนี้ก็เริ่มย้อมเริ่มแบบหมดความหวังแล้วนะทำไงดีต้องเป็นโรคส่งอาจารย์สมบูรณ์จะส่งอะไรส่งต่อแล้วผมจะส่งต่อไปไหนผมจะส่งต่อไปไหนต้องกลับไปเปิดหนังสือครับมุกเดิมก่อนผมเปิดหนังสือเนี่ยผมไปสังเกตเพิ่มเติมว่าที่ขอบของก้อนเนี่ยมันมีลิมโฟไซต์อินฟิลเทรตนะครับแล้วก็มีโมเซลินเลือดออกที่บอดเลยเคสนี้ก็ผมก็พยายามเนื่องจากติดซิมและโตไฟซิมก็พยายามมีความหวังไปถามเขาอยู่ว่ามันอยู่ฟอนทอลเบสพิทูทารีได้ไหมทั้งที่มอร์โฟโลจีก็ไม่เหมือนเขาก็บอกไม่ใช่พิทูทารีน้องโอเคทำไงต่อจริงก็ไปเปิดหนังสือครับผมไปอ่านสื่อก็ไปเปิดอ่านปุ๊บแล้วก็ไปเจอโรคเนี้ยนะครับเหมือนไหมเหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วเคสนี้เขาก็บอกว่ามันจะมีเดนลิมโฟพลาสติกทับฟิ้งได้ที่เพอริฟอรีนะครับแล้วก็มีอิโมสเตติกอุ่นเหมือนเลยก็ใช้วิธีแมปกับหนังสือเลยครับแต่พอดีโรคเนี้ยมันจะมีแพทเทิร์นมอร์โฟโลจีหลากหลายมากนะครับแต่อันเนี้ยเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นที่เขาบรรยายบอกว่าเอ้ยเหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มันก็มีอิมมิโนฟีเจอร์ที่เป็นคาแรคเตอริสติกก็คือมี EMA C99 เบสมี3ตัวซึ่ง KSD ก็ยอมเพิ่มความเข้าใจนะครับโดยสรุปเคสนี้คือโรคอะไรคือโรคนี้ครับ intracranial mesenchymal tumor with stent fusion ก็พอดีที่แลบได้ลองใช้ NGS platform archer นะครับก็คือแพลตฟอร์มที่สามารถ identify ทุกพาร์ทเนอร์ที่มาฟิวกับดีได้ไม่ว่าจะเป็น unknown หรือ knownครับทีนี้ก็ทำ Archer test ก็เจอ EWS ฟิวกับ AST อันนี้คอนเฟิร์มด้วย sequencing ก็โดยสรุปเคสนี้ก็เป็นเคสอันนี้เลยครับ intracranial mesenchymal tumor with fat cleft fusion ซึ่งก็จะเห็นว่าในซีรีส์ของทูเมอร์เนี่ยก็จะมี cyanobiphosphine positive ได้ตั้ง 60% นะครับเคสนี้ก็ตอนที่ไม่ยอมเราก็บอกคือเช่นว่ายอมจะได้รู้ว่าพ่อมอสิเป็นยังไงใช่ไหมจะได้รู้เซลล์ลีเนจยอมเสร็จได้แต่พอสิเสร็จก็จะบอกว่าโรคนี้เจอน้อยครับยังไม่รู้ว่าพ่อมอสิเป็นยังไง บอกได้เท่าเดิมครับตอนนี้คล้ายๆท่านของเบรนทูเมอร์มันผมว่ามันไปไกลเกินทรีทเมนต์บางครั้งต้องบอกว่ามันไปไกลจนกระทั่งเขาก็ไม่ส่งตรวจด้วยซ้ำอย่างเช่นถ้าเป็นไฮเกรดเรียวมากจะตรวจเป็นอะไรก็ทรีทไม่ต่างกันนะครับแต่ผมว่ามันก็มีโรลนะครับในเคสที่เป็นโรเลนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะเป็นไฮเกรดทูเมอร์ซึ่งมอร์โฟโลจีโรเลจะมีเจเนติกของไฮเกรดอันนี้ผมว่ามีเป็นโรลก็อันนี้ก็เอาเป็นเคสยากเลยนะผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเปิดหนังสือไปเปิดหนังสือมาแต่ก็คือที่บอกมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็น
ครียดต่อไปมีใครช่วยผมไหมครับอาจจะแบบมีช้างเผือกยกคำมือตอบคำถามถูกเลยอันนี้เป็นเด็กอายุเป็นกัมพูชาอายุ6ขวบมีมาที่เซอร์วิคอลลิงโนลาสเมนประวัติเดิมบอกว่ามีพาราไซติคอลเบรนทูเมอร์ผ่านที่กัมพูชาแล้วก็ไม่รู้มาโถอันนี้เป็นนมที่คอก็ยากนะครับก็เป็นราวเซลล์มีเซโตมาซึมสีชมพูผมพูดกับเลสเซนเสมอว่าหมอพาโถเรียนง่ายจะตายดูอยู่สองอย่างดูแพทเทิร์นกับเซลล์แต่เรียน3ปีก็ยังไม่จบเห็นนะครับก็ลักษณะก็ดูยากนะครับแต่เนื่องจากมีประวัติเบรนทูเมอร์นะครับแต่ว่าพาราไซติทัลหลายๆคิดถึงมีนิโยมากแต่ว่าหน้าตาก็ไม่เหมือนแล้วก็มีนิโยมากก็ไม่คอมมอนในเด็กอายุ6ขวบโอเคติดเจียเพพีเราก็ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นพวกไกลออลหรือเปล่าทีนี้มันมีโรคในเด็กครับที่เป็นไกลออมาในเด็กที่เล็กๆอ่ะมันจะมี ALK มีพวกรอสมีพวกเอนเทรคซึ่งมันอาจจะมีทาร์เก็ตเทอราปีที่เรายอมได้เรายอม ALK นะครับก็จะเห็นว่ามีเซลล์ที่ติดนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดรีฟิวส์ผมก็ยังมันก็เข้าท่าดีน่าจะเป็นไฮเกิร์ตเรียมาที่มี ALK rearrangement อะไรสักอย่างก็ไปทำอาร์เชอร์ NGS เหมือนกันครับเราแรกคิดถึงอันนี้คิดถึงว่าเป็น metastatic infantile hemispheric rioma นะครับซึ่งมันอาจจะมีพวก receptor rearrangement โดยเฉพาะ ALK เมื่อเราเห็นว่ามี immunopositive ก็ไปทำอาร์เชอร์ NGS ก็พบว่าไม่เจอ ALK rearrangement เลยแล้วพอดีในชุดอาร์เชอร์ผมใส่ซาร์โคม่าดีไปด้วยก็บอกว่าเจอซิสฟิวส์กับอ่านชื่อดีไม่ออกนะครับก็สรุปนะครับเคสนี้จริงๆแล้วเป็นเมตาสเตติกซิสรีเทเรนซ์ซาร์โคม่าซึ่งถ้าไปรีวิวดูเนี่ยมันก็จะมีเคสที่ติด GFAP ได้เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นเคสยากของมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ที่บอกว่าอันนี้เป็น common practice ของเราที่เราคิดว่า ISC นำพาเราไปสู่แดกของสิทธิ์นะบางครั้งมันก็หลอกเราเพราะนั้นก็ให้ระวังกันซึ่งเคสพวกนี้ถ้ามันหลอกมาสำเร็จมันก็ผิดไปแล้วครับมันก็จะผิดไปแล้วเคสนี้ถ้าผมไม่ได้ทำอาเชอร์ผมก็วินิจฉัยไปได้นะครับก็ต้องบอกว่านักโลกปัจจุบันมันก็ไปถึงยุคเจเนติกส์นะแล้วก็ผมก็มีเคสจำนวนหนึ่งที่แม้จะทำเจเนติกไปแล้วก็ไม่ได้คำตอบผมไม่เชื่อว่าสุดท้ายจะมาตอบได้ที่ ventilation เอาเองรู้สึกเริ่มเงียบไปหมดเลย ยากจังเลยเนาะ ผมก็ต้องใช้เป็นเคสยากผมเหมือนกันนะครับผมก็ต้องใช้เรียกว่าต้องพลิกตำราหาเวลานะครับถ้าเราบีซี่กันไปเราจะไม่ทำเคสพวกนี้หรอกเคสต่อไปอายุ9ขวบมีพาราไซติทัลโอเคแค่นี้9ไม่ใช่9ขวบ9เดือน9เดือนแล้วก็มี parasitical mass ไม่ใช่มีนิโยมาแน่นอนอายุ9เดือนไม่เป็นมีนิโยมาแม้กระทั่งตำแหน่งดูคล้ายๆนะครับเป็นหน้าแบบนี้ครับก็เป็น spindle cell มีคอลลาเจนแล้วก็มีสปินเดอร์เซลล์มีคอลลาเจนนะครับค่อนข้างจะโลเกรดนะครับเราแน่ใจค่อนข้างจะแน่ใจว่าเป็นบินายเป็นโลเกรดแล้วครับแล้วก็มีมิกซอยแบ็กกราวด์ใครเอาอะไรดีครับใครเป็นซอฟต์ทิชชูจริงๆมันจบแค่นี้แหละเพราะเขาคงไม่มีแมเนจเมนต์แล้วนะครับแต่เราค้างคาใจนะครับว่ามันเป็นไทป์ไหนนะไม่ต้องผมก็ย้อนไปครับที่เรารู้จักใช่ไหมโซลิทารีไบบาทูเมอร์มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วย้อนไปก็ไม่ใช่นะครับมินิโยมาก็ไม่ใช่อยู่แล้วย้อนไปก็ไม่ใช่บังเอิญเพื่อนคนเดิมส่งเปเปอร์ให้ออกมา
คยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วแกส่งเปเปอร์นี้มาให้ผมประมาณปี2021ผมเจอเคสเมื่อกี้ตอน2022แกบอกว่าโรคเนี้ยแกเจอในซอฟต์ทิชชูแล้วก็มี PLAG1 fusion นะแก identify fusion แกก็รีพอร์ตอยู่3รายนะครับผมก็จำรูปเนี้ยในเปเปอร์ที่แกส่งให้ผมแหละแล้วผมก็ว่ามันเหมือนเคสที่ผมเจอในประเทศนะครับทีนี้ถ้าคนอ่านไอ้ตัว PLAG1 fusion เนี่ยอาจจะคุ้นว่ามันเจอเห็นไลโบบลาสโตมาใช่ไหมแต่ว่าโรคเนี้ยที่พอเขา describe เนี่ยมันไม่มีแฟตเลยมันไม่มีแฟตเพราะนั้นเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็น fibromyxoid tumor with PLAG1 fusion นะครับก็มีคน disagree บอกว่ามันอาจจะเป็นไลโบบลาสโตมาที่ไม่มีแฟตแล้วก็บางคนก็เรียกว่าไฟโบบลาสติกไลโบบลาสโตมาผมก็ไลโบบลาสโตมาแต่ไม่มีแฟตมันจะไปกันใหญ่เนาะก็อะไรก็ตามผมก็แค่มีความเชื่อว่าอันนี้มันเหมือนที่ผมเห็นในบริเวณนั้นก็ความเชื่อก็ตามมาด้วยการพรูฟนั่นแหละนะครับก็เราก็ไปทำอาร์เชอร์อีกแหละอาร์เชอร์มันมีพลักวันอยู่ในแพนเนลซาร์โคมาด้วยนะครับก็ identify ว่ามีพลักวันฟิวกับเนี่ยตัวเนี้ยครับ O3A1 fusion จริงแล้วก็คาแรคเตอร์ริสติกอิมมูโนของตัวนี้ก็คือจะมี CD34 desmin นะครับก็มีหลักวันก็เราก็เรียกชื่อไม่ได้ตั้งชื่อตัวเองนะครับก็เป็นได้เป็นเราก็เรียกธรรมดาครับเป็น pediatric fibromyxoid tumor with PLAG1 fusion ทีนี้ที่น่าสนใจของแบบเคสนี้ก็คือว่าเนื่องจากในเบรนมันไม่เคยมีไลโคบลาสไม่เคยมีไลโคบลาสโตมาเราก็เลยเชื่อว่าโรคเนี้ยไม่ใช่ไลโคบลาสทำไมเงียบทั้งหมดวันนี้จบไปแล้วจะไม่แตกเบรนทูเมอร์แล้วใช่ไหมครับเรามานอกเบรนบ้างดีกว่าเนาะเคสที่6นะครับเคสที่6บางครั้งเราก็ได้เคสมาแบบแปลกๆเนาะเคสนี้แปลกๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนไข้ VIP อายุ82แล้วก็มาด้วย abdominal discomfort นะครับมี NASอยู่ที่ไลโบคอตแกรนทำโครโนสโคปไปก็บอกว่ามันเหมือน external mass นะลูมินอลโอเคนะครับทำไบออปซีโคลอนไปก็ไม่เจอมาลิงซีอันนี้มีเพอร์ลิโคลิกลิฟโนดก็ส่งมาตรวจเคสนี้คือเป็นเคส VIP ผมได้คอนซัลต์มาจากผู้ใหญ่คอนซัลต์มาทางโทรศัพท์ผมก็เลยแนะนำอิมมูโนไปทางโทรศัพท์ทั้งที่ยังไม่เห็นมอร์โฟโลจีเลยผมก็แนะนำไปตามอันนี้นะผมก็บอกว่าก็ดูหาเม็ดแพ้เนาะก็A1A3 CK720ถ้าอาจารย์สงสัยพวกมีโซทีโอมาก็ใส่เทอร์เรตินินไปด้วยเอ๊ะคนไข้ผู้หญิงนะต้องใส่พวกเอ็มเอ็มอาร์ไปด้วยเผื่อจะได้พวกทาร์เก็ตได้พวกอิมมูโนเทอราปีก็อันนี้คือออเดอร์โดยที่ยังไม่เห็นสไลด์อ่ะมีผลนะครับสรุปก็อันนี้ positive CDX2 positive ครับอุ้ยเทอร์เรตินิน positive ดูเหมือนได้มี MLH1 หรือ PNS2 loss ด้วยอันนี้เป็นทุกเป็น morphology นะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะผมว่ามันก็ดูเหมือนคาร์ซิโนมาแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะชีสเป็นคาร์ซิโนมาที่ดูแบบเป็นซิงซิชิลชีสพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่เห็นแกลนไม่เห็นคาราตินอะไรไฮเกรดมีเนโครซิสอันนี้อยู่ในโนดนะครับก็เลยมีลิมฟอยด์อยู่อันนี้คือ MLH1 ที่จริงตอนผมมาอ่านเพิ่มเติมเนี่ยแพทเทิร์นแบบนี้คือแพทเทิร์นลอสครับแล้วก็ PMS2 ผมว่ามันก็ลอสแล้วก็เราทำไมโครแซทไลท์ก็อินสแตบิลิตี้ด้วยอ่ะทีนี้อันนี้ก็ติดชัดเจนเลยนะครับคาร์เรตินินนี้ก็ติดแบบมีปัญหาเลย CDX2 ก็ติดเอาโรคอะไรครับต้องแคนเซอร์เอาเหร
อร์โรนาคันเซอร์ใช่เป็นสเปเชียลฟอร์มของโอร์โรนาคันเซอร์ผมก็ไปเข้าอิมมูโนคิวรีปรากฏว่าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่การที่เลิกสับคลายนั้นอิมมูโนคิวรีสึกใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยช่วยอันเนี้ยใส่เข้าไปอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเป็นลิมโฟพิทิลิโอมาอะไรคาชิโนมาเนี่ยเข้า Google ขึ้นเลยครับเข้า Google ปุ๊บใส่ขึ้นไปขึ้นมาเลยครับเมดูลารีคาชิโนมาโอลอนก็ใช่เลยครับก็เคสนี้ก็ไปทำยอมเพิ่มมันแซดบีทูเพราะสิ่งนี้เพราะนั้นอันนี้เป็นแรร์แวร์เรียนของเมดูลของคอลอนแคนเซอร์ถ้าไปเปิดเดี๋ยวโชว์จะมีอยู่พารากราฟเดียวนะครับก็ไปทำอะไรเพิ่มเติมก็พบว่ามีพวกนี้มันเป็นสปอริดิกเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของวีราฟิเนชั่นแล้วก็เคสนี้ก็มีเมทิลเลตเอ็มเอลเอชวันโปรโมเตอร์ก็เป็นเมดูลารีคาร์ซิโนมาออฟโคโลนแดกโนสบายนิวโรพาโทโลจิสต์นะได้ทำโคโลนไบออปซีด้วยเอามาให้ดูว่าเคสเนี้ยถ้าน้องๆเจอโคลอนไบออปซีเนี่ยมีโอกาสจะแดกเป็นแท้มีนะครับเพราะว่าอีพิทิเลียมเนี่ยค่อนข้างจะดูดีแล้วมันดูเหมือนว่าไอ้ทูเมอร์เนี่ยมันแทรกอย่างล่างอันนี้เป็นฟอร์มเนี้ยเป็นฟีเจอร์นี้เลยนะครับทีนี้เนื่องจากเรารู้ผ่านโผล่ก่อนแล้วเราไม่มีสแตทนะครับในเคสนี้ก็คืออันนี้คือจากโคลอนก็คือเป็นเมนเทอรี่นะใช่ไหมโคลอนมีบีราฟมีแบงค์นะครับก็มีมิสแมทรีแพร์เดฟิชเอนซ์ก็มีไฮเปอร์เมทิเลตเนี่ยเอ็นเอลชันโอเคสรุปทั้งหมดแล้วหมดเวลาเนี่ยน่าจะเป็นเวลาอยู่แล้วอยากเนาะใน5นาทีโอเคก็อยากจะมาขมวดปมว่าเรามีผมมีสแตทิจี้อะไรบ้างที่ทำให้ผมเรียนแชร์โลกพวกนี้ได้อันดับแรกคือจำรูปครับนะครับจำรูปในหนังสือนี่แหละครับวิธีพรีวินทีฟมากนะครับเราต้องรู้จักเอนติตี้ใหม่ๆนะครับซึ่งเรารู้จักได้เช่นเราก็ต้องมาเข้าคอนเฟอเรนซ์แล้วต้องไปดูเว็บบีน่านะดูโซเชียลมีเดียเขาช่วยอันนี้สำคัญนะอย่าทำหลายฟิลครับเพราะคุณตามไม่ทันหรอกอย่างผมไม่เคยมีปัญหากับไทรอยเลยผมไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาครับผมตามอยู่นิวโรกับโมเลกุล่าสองอย่างแล้วก็ไอโคลอนนี่ก็เป็นแบบนานๆมาทันทีนะครับเพราะนั้นผมว่าเป็นสเปเชียลิสต์ง่ายกว่าเจนเนอเรลอันที่สามก็คือว่าอยากให้ดูสไลด์กันเยอะๆนะครับจะใช้วิธีผมก็ได้ดูโดยที่ไม่รู้ประวัติดูไม่กี่ฟิลยังแดกเอาสินะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปดูคลินิคอลฟีเจอร์เพราะคลินิคอลเนี่ยมีทั้งหลอกเราก็มีนะครับช่วยเราก็มีอย่าเพิ่งไปดูเลยนะครับแต่ก่อนจะทรายก็ดูซะหน่อยนะครับไม่ใช่ทรายไปเลยโดยที่ไม่ดูเลยแต่ว่าผมก็เป็นแพ็คที่ของผมที่ว่าอย่างดูสไลด์กับเรซิเดนต์นะเราโมงกันผมเนี่ยสไลด์เรสเดนต์ขึ้นมาวางเสร็จแล้วให้ทุกคนใครไม่ได้ใช้เร็วชนะถ้าเราจะฝึกพวกนี้ครับไม่ต้องกลัวผีหรอกบางทีผมก็ผีข้อต่อไปก็คือเคสยากอย่าไปส่งต่อพยายามหาคำตอบแต่ถ้ายากเยอะๆก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าคือถ้าเราคิดถึงภาพแล้วเราเจอเพี้ยนยากปุ๊บเราก็ส่งมันเท้าส่งหมดมันก็จะไม่ได้เรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมบอกเนี่ยอ่ะอย่างนี้สุดท้ายก็คือจะเห็นว่าที่ผมแดกทั้งหมดเนี่ยผมมีแลกซัพพอร์ตถ้าเราไม่มีแลกเราก็เป็นไม่ถึงของไฟนอลแดกก็พยายามสร้างแลกด้วยกระบวนการวิธีต่างๆซึ่งอาจจะมีพิสดารแตกต่างกันในแต่ละที่เพราะเรามีข้อจำกัดสุดท้ายเองต้องบอกอย่าทำตัวเองให้มันยุ่งเหยิงไปน้องๆที่ไปทำเอกชนเราต้องทำนะผมก็ทำนะมันต้องมีความพอดีนิดนึงคือพอเราทำเอกชนนะ
ส่วนใหญ่มันจะโอเวอร์นิดนึงเราต้องพยายามดีตัวเองมากกว่าดีไม่งั้นเราจะไม่ได้เรียนนะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะหาความรู้ได้อันนี้ก็ฝากไว้ก่อนเราขอบคุณก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสรุปสุดท้ายที่ตัวผมเองทำนะบางอย่างก็ทำโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่นี้เอามารีเฟรชแชร์กันครับใครอยากจะทำตามก็ได้ใครไม่อยากทำก็ได้ใครอยากจะเป็นพาร์ทโอที่ชอบดิสซิชันอ่าน KI อ่าน ER ก็ไม่มีความผิดทุกอย่างก็เป็นประโยชน์สุดท้ายถ้าทำทั้งหมดเนี่ยคุณจะทำได้ทั้งหมดแต่จริงๆผมก็มีเคสยากที่ผมหาคำตอบไม่ได้ก็มีนะโอเคแล้วน่าจะจบประมาณนี้ขอบคุณครับครับก็จบการบรรยายในเซสชันที่2นะครับมีท่านใดมีคำถามสงสัยอยากจะสอบถามไหมครับบริบทที่แบบ
ู่ในที่ที่แบบไม่มีไอ้เปิดครบทุกฟิลเนี่ยเราว่าลำบากกันนะคงต้องส่งไปเซ็นเตอร์ที่แบบมีสเปซมีคำถามครับคือจากประสบการณ์อาจารย์นี่เชฟที่เป็นพวกไกโอมาดาวไทยครับที่หน้าตาเป็นโลเกรดโปรที่แต่ว่าไปทำโมเบคูล่าแล้วเป็นไฮเกรดเนี่ยเจอมันเจอเยอะเป็นในประเทศไทยในบ้านเราถ้าถามผมยังทำไม่คอมพลีทแต่คิดว่าเจอไม่เยอะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามันเจอเยอะจริงแสดงว่าคือผมสรุปนิดสมมติว่าถ้ามาฟอร์ที่เป็นโลเกรดดิฟฟิวเกลียวมาแล้วอิมเมจที่มันไฮเกรดอันนี้คุณไม่ต้องไปวิ่งหาโมเลกุล่าแล้วคุณก็รักษาไฮเกรดไปเถอะอันนี้คุยกับพี่ชิดแบบนี้นอกจากว่าอิมเมจก็โลพาโถก็โลพวกนี้การทำโมเลกุล่าจะช่วยแต่ผมคิดว่าทำไปแล้วจะไม่เจอเยอะครับอาจจะ 10% ไม่ใช่เป็นตัวเลขแบบ 50% ไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเราต้องเจอเคสโลเกรดที่พบเรื่อยๆมาก